อไปขออนุญาตเชิญผู้บังคับการกองบิน5กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานครับเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมในนามข้าราชการและพนักงานราชการกองบิน5รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศได้กรุณาให้เกียรติมาแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ50ปีการบรรจุเครื่องบินโจมตีและตุลาการแบบที่2ในวันนี้เครื่องบินโจมตีและตุลาการแบบที่2ได้เข้าประจำการในกองทัพอากาศตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2515จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า50ปีเพื่อระลึกถึงการปฏิบัติภารกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศรวมถึงประวัติความเป็นมาการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องบินโจมตีและตุลาการแบบที่2ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการกองบิน5กระผมขอเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารอากาศได้กรุณากล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปครับท่านนายทหารท่านผู้ใหญ่ผู้บังคับการข้าราชการฝูงบิน501กองบิน5ทุกท่านผมรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ50ปีของเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่2ที่เข้าประจำการในประเทศไทยในวันนี้ตลอดระยะเวลากว่า50ปีเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่2หรือที่เรียกว่า AU-23A ได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศมาแล้วหลากหลายภารกิจจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนเป็นอย่างดีอีกทั้งยังได้เข้าร่วมการฝึกทางทหารที่สำคัญกับมิตรประเทศอาทิเช่นการฝึกร่วมผสมคอปเปอร์โกลการฝึกร่วมผสมบาลานซ์ทีคทอชทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและความร่วมมือทางทหารที่สำคัญก่อให้เกิดเสถียรภาพในภูมิภาคที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่กองทัพอากาศและประเทศชาติตลอดมาพร้อมทั้งขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการฝูงบิน501กองบิน5ทุกท่านขอให้ทุกท่านจงรักษาคุณงามความดีเหล่านี้ไว้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีค่ารวมถึงสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับกองทัพอากาศและประเทศชาติสืบต่อไปขอขอบคุณครับ